จากหาดบางแสนนะคะเราต่อเนื่องกันที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างกลายเป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กรณีรีสอร์ทหรูเนี่ยไปสร้างห้องพักบนโขดหินริมทะเลเนี่ยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบก็พบความผิดหลายข้อหาทีเดียวและเบื้องต้นทางเจ้าของรีสอร์ทก็ยอมที่จะรื้อถอนและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสภาพดังเดิมค่ะกรณีสิ่งก่อสร้างของโรงแรมชาร์กบีชเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ตั้งอยู่บนหน้าผาหินจนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์นั้นนะคะล่าสุดคุณยุทธพลอังกินันที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะซึ่งก็พบว่าอาคารหลังนี้ตั้งอยู่ในที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของทางธนารักษ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีทางโรงแรมเนี่ยอ้างว่ากำลังเดินเรื่องขอเช่าขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตจากกรมธนารักษ์นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารกับทางเทศบาลตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารด้วยทางเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีบอกว่าการก่อสร้างอาคารหลังนี้ก็ยังผิดพ.ร.บ.ยังเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.ส่งเสริมคุณธรรมสิ่งแวดล้อมในการประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเกาะเต่าว่าด้วยการสร้างอาคารในพื้นที่ควบคุมด้วยนะคะและยังพบว่าอาคารที่พักมีท่อน้ำทิ้งที่ปล่อยลงทะเลเลยเป็นแหล่งน้ำสาธารณะแล้วปล่อยแบบไม่ได้มีการบำบัดตามมาตรฐานของทางราชการเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันพิจารณาแล้วได้แจ้งให้เจ้าของรีสอร์ทซึ่งก็คือนางสุนิสาลาพอร์ตก็แจ้งแล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและยอมรื้อถอนและจะฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมค่ะจริงๆก็น่าตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าสถานที่ที่มีการก่อสร้างเนี่ยก็อยู่ในจุดที่ถ้าขับเรือผ่านก็น่าจะเห็นชัดเจนโดยเฉพาะถ้าเป็นเจ้าหน้าที่แล้วห้องพักแห่งนี้ก็มีการเปิดจองมาพอสมควรแล้วนะครับบางคนที่จองกันข้ามปีเพราะว่ามีห้องเดียวก็จะบอกว่าราคาเนี่ยแตกต่างกันไปตามแต่ละช่วงเวลาบางช่วงไฮซีซั่นก็ประมาณ 5,000 ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงโลซีซั่นก็อยู่สักประมาณ 3,500 บาทแล้วก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยโพสต์ภาพของห้องพักแห่งนี้มาอย่างต่อเนื่องครับดังนั้นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็น่าจะมีโอกาสได้เห็นมาบ้างก่อนหน้านี้แล้วว่ามีรีสอร์ทแห่งนี้ไปสร้างลักษณะของห้องพักอยู่ริมชายทะเลแบบนี้แล้วที่น่ากังวลก็คือจุดนี้ที่เขามีการโฆษณาว่าเป็นจุดขายก็คือสามารถที่จะเดินลงทะเลได้เลยแล้วมันเป็นอ่าวที่มีพูดถึงเรื่องของฉลามเป็นที่มาของชื่อรีสอร์ทด้วยเขาบอกว่าสามารถลงไปเล่นน้ำแล้วบางครั้งเนี่ยมีฉลามว่ายน้ำมาด้วยสามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ขนาดนั้นนี่ก็เป็นความกังวลในอีกมิตินึงนะครับว่าถ้าสร้างเข้าไปแล้วมันรุกล้ำพื้นที่แล้วมันใกล้กับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของระบบนิเวศขนาดนี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบยังไงบ้างเหมือนกัน